ดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาทำว่านหางจระเข้นะคะพี่น้องเราจะเอาเนื้อว่านหางจระเข้นะคะไปลอยแก้วนะคะพี่น้องลอยแก้วว่านหางจระเข้ลอยแก้วนะคะนี่นะคะแล้วก็จะตัดนะคะแล้วก็จะตัดออกเป็นชิ้นๆ นะคะแล้วก็ปอกเปลือกนะคะพี่น้องนะคะตัดออกเป็นชิ้นๆ นะคะแล้วก็จะหั่นปอกเปลือกเนาะปอกเอาเปลือกเขาออกเพื่อจะได้กินเนื้อของว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็จะหั่นออกนะคะเราจะกินเนื้อเขานะคะแล้วก็จะเอาปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปนำไปล้างให้สะอาดนะคะเอาเมือกเขาออกนะคะพี่น้องล้างเอาเมือกเขาออกนะคะล้างดีๆหลายๆน้ำนะคะแล้วก็จะทำเป็นเป็นรอยแก้วนะคะเดี๋ยวมาดูไปเรื่อยๆนะคะว่าใหญ่ๆจะทำอย่างไรนะคะใหญ่ๆจะพากินสมุนไพรนะคะวันนี้นะคะกินสมุนไพรกันค่ะนะคะอันใหญ่มากเลยนะคะเนื้อเยอะนะคะอันใหญ่เนื้อเยอะนะคะพี่น้องก็จะมัดแล้วไปล้างอีกนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปล้างอีกนะคะพวกนี้เราก็จะมาปอกเอาเปลือกเขาออกนะคะพี่น้องเราก็จะเอาเนื้อข้างในนะคะเอาเนื้อข้างในมาล้างให้สะอาดนะคะเอาเมือกเอาความขมความเขียวๆเขาออกนะคะน้ำเมือกเขียวๆนะเราจะเอาออกล้างให้สะอาดแล้วก็จะมาทำเป็นของหวานนะคะว่านหางจระเข้ร้อยแก้วนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะนะคะพี่น้องนะคะสมุนไพรมากินสมุนไพรกันนะคะวันนี้นะคะมาอีกรอบนะคะนี่นะคะพี่น้องนี่ก็คือเนื้อว่านหางจระเข้นะคะที่ยายละเอียดปอกแล้วนะคะปอกแล้วทำเป็นเต๋านะคะพี่น้องทำเป็นชิ้นเต๋านะคะนี่นะคะชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นเต๋านะคะแบบว่าเอาที่แบบตักรับประทานได้เลยนะคะพี่น้องนะคะส่วนเปลือกนะคะพี่น้องนะคะส่วนเปลือกของว่านหางจระเข้นะคะใหญ่ๆก็จะมาหั่นฝอยนะคะจะมาหั่นฝอยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาไปล้างทำความสะอาดให้ดีแล้วก็จะเอาไปตากแห้งนะคะเอาไปตากให้แห้งๆแล้วก็จะเอาไปอบนะคะถ้าเขาแห้งแล้วนะคะเราก็จะเอาไปอบนะคะเอาไปอบเพื่อกินเป็นเอาไปกินเป็นน้ำชานะคะพี่น้องเอาไปกินเป็นน้ำชานะคะนี่พี่น้องว่านหางจระเข้เขียวๆนี่นะคะล้างทำความสะอาดดีๆแล้วก็เอาไปตากแห้งสัก 3-4 แดดนะคะแล้วก็เราจะเอาไปอบนะคะเอาไปอบให้แห้งให้หอมนะคะแล้วก็จะมาชงกินเป็นชานะคะเป็นชาว่านหางจระเข้นะคะนี่นะคะแล้วก็จะหั่นฝอยๆแบบนี้นะคะทำความสะอาดดีๆแล้วก็จะเอาไปตากแห้งนะคะนี่ก็คือส่วนที่เราแกะมาแล้วนะคะปอกออกมาแล้วเราเดี๋ยวก็จะมาหั่นฝอยนะคะอันเป็นฝอยๆเพื่อจะเอาไปตากเป็นชารับประทานต่อไปนะคะอันนี้ก็คือส่วนเนื้อเขานะคะ
เดี๋ยวก็จะไปล้างทำความสะอาดให้ดีนะคะแล้วก็จะไปใส่น้ำตาลนิดนึงใส่เกลือนิดนึงนะคะแล้วก็จะแพ็คใส่ตลับแพ็คใส่ตลับไว้ใส่ตู้เย็นไว้รับประทานตอนที่เราอยากรับประทานเย็นๆนะคะพี่น้องนะคะนี่ก็คือนะคะว่านหางจระเข้นะคะประโยชน์มากมายเยอะแยะนะคะประโยชน์เขาก็คือเป็นเอาไปดีท็อกซ์ลำไส้ได้นะคะพี่น้องอโลเวร่านะคะนี่นะก็คืออโลเวร่านะคะเนี่ยนะพี่น้องก็คือเอาไปทาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะแล้วก็เอาไปดีท็อกซ์ลำไส้ได้นะคะนี่เบาหวานความดันกินได้เบิดด้วยค่ะพี่น้องดีท็อกซ์ลำไส้แห้งดีนะคะนี่นะคะประโยชน์เยอะมากมายนะคะมากินมารับประทานด้วยกันนะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะนี่ก็คือเนื้อของว่านหางจระเข้นะคะพี่น้องนะคะจะอยากทำความสะอาดแล้วนะคะล้างเมือกล้างอะไรเขาออกแล้วนะคะต่อไปนะคะยายก็จะพามาใส่น้ำตาลนะคะอันนี้ก็คือน้ำเชื่อมนะคะพี่น้องน้ำเชื่อมใส่แต่เกลือกับน้ำตาลกับน้ำเปล่านะคะเราก็จะมาตักใส่ตลับนะคะพี่น้องนะคะมาตักใส่ตลับนะคะแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นนะคะพี่น้องนะคะเฮาอยากกินย่ามใดเฮาก็ตักออกมากินนะคะพี่น้องนะคะใส่น้ำตาลลงไปด้วยนะคะเราจะใส่น้ำตาลลงไปด้วยนะคะแล้วก็จะเอาไปปิดฝาอย่างดีนะคะแล้วก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นเลยเนาะพี่น้องเนาะย่ามเฮากินข้าวแล้วนะคะกินข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตักกินเป็นของหวานสัก2คํา3คํา4คํา5คํานะคะนี่นะคะนี่ก็คือนะคะเขาจะดีต่อระบบลำไส้เรานะคะพี่น้องว่านหางจระเข้กินเวลาเราทานอาหารเย็นหรือว่าทานอาหารช่วงไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าเรากินตบท้ายด้วยเนื้อว่านหางจระเข้นะคะเขาจะไปช่วยให้ระบบขับถ่ายเราดีขึ้นนะคะพี่น้องแล้วก็ดีท็อกซ์ลำไส้นั่นนะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็จะมาใส่น้ำเชื่อมนะคะใส่น้ำตาลลงไปนะคะใส่ให้ท่วมนิดนึงแล้วก็จะไปใส่ตู้เย็นไว้ตักกินตอนเวลาที่เรากินข้าวเสร็จนะคะจะเป็นของหวานเล็กๆน้อยกินให้มีน้ำตาลนิดหน่อยยายไม่ได้ทำหวานมากนะคะพี่น้องนะคะยายไม่ทำหวานมากนะคะทำหวานพอปลาแลมนะคะพี่น้องยายก็จะใส่ท่วมแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นนะพี่น้องเนาะเอาฝามาปิดไปใส่ตู้เย็นนะคะเอาไว้ตักกินตอนเวลาเราทานข้าวเย็นเสร็จแล้วหรือว่าทานข้าวมื้อไหนก็ช่างนะคะเราก็จะตบท้ายด้วยเนื้อว่านหางจระเข้นะคะเขาจะไปช่วยย่อยแล้วก็จะไปดีท็อกซ์ลำไส้นะคะให้เราขับถ่ายสะดวกนะคะพี่น้องนะคะดีต่อสุขภาพนะคะประโยชน์มากมายหลายอย่างนะคะเปลือกของเขานะคะเปลือกเขาก็ยายเอ๋ก็ทำความสะอาดแล้วก็ไปตากแห้งเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเอาไปอบไปทำกินเป็นชาต่อไปนะพี่น้องเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งตากระติ๊งติ๊งเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะไม่พลาดคลิปเมนูอร่อยกับยายนะคะแซ่บกับยายละเอียดค่ะนะคะพี่น้องนะคะหอมหวานอร่อยมากมายค่ะขอบคุณนะคะ มาค่ะพี่น้องมากินเนื้อว่านหางจระเข้กับยาละเอียดนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องอร่อยนะคะมาดีท็อกซ์ลำไส้กันนะคะ